บีมกวีอวยพรวันเกิดบิ๊กดีทูบีบอกเดี๋ยวเจอกันวันทําบุญบีมกวีอวยพรวันเกิดบิ๊กดีทูบีบอกเดี๋ยวเจอกันวันทําบุญวนมาถึงอีกปีแล้วสําหรับวันเกิดของบิ๊กปานรวัฒน์กิตติกรเจริญหนึ่งในสมาชิกดีทูบีที่เสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดทางปอดหลังจากที่เป็นเจ้าชายนิทราจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึง4ปีล่าสุดบีมกวีพี่ใหญ่ของวงดีทูบีโพสต์อวยพรวันเกิดให้บิ๊กถึงบิ๊กจะจากไป13ปีแต่หนุ่มบีมก็จะอวยพรวันเกิดพร้อมกับเล่าเรื่องเล่าต่างๆให้น้องบิ๊กฟังประหนึ่งว่าน้องยังมีชีวิตอยู่โดยในปีนี้หนุ่มบีมโพสต์รูปวงดีทูบีพร้อมกับเขียนข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดน้องชายครบรอบอีกปีแล้วนะเหมือนเดิมเลยเวลาผ่านไปเร็วเสมอแต่ยังไงก็ต้องบอกว่าโคตรคิดถึงเลยไม่รู้จะเล่าอะไรดีเออคอนเสิร์ต D2B เมื่อต้นปีโอเคเลยนะทุกคนยังมาให้กำลังใจเหมือนเดิมแต่สงสัยคอนหลังจากนี้ต้องรอไปอีกหน่อยทุกคนจะได้คิดถึงกันมากๆจนมันล้นออกมาก่อน555แล้วก็เรื่องมงอือมงลูกพี่ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วมั้งว่าพี่มีลูกแล้วตอนนี้กำลังซนเลย55บางทีพี่จินตนาการนะว่าถ้าบิ๊กมาเล่นกับลูกพี่คงสนุกดีสงสัยจะพาหลานซิ่งหน้าดู555เออแดนชวนพี่เล่นหนังด้วยนะแต่ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรหรอกแดนเขาก็ยังทำหน้าที่ตรงนั้นให้อยู่เหมือนเดิมนะเล่าไปเล่ามามีแต่เรื่องตัวเองโทษทีน้องอวยพรหน่อยละกันมีความสุขมากๆไม่ว่าตอนนี้จะอยู่ที่ไหนนะแล้วเดี๋ยววันทำบุญเจอกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮีบีดีบิด 2B